บอกเลยนะครับหลังๆเนี่ยผมเห็นราคาการ์ดจอนี่แทบจะนั่งไม่ติดเก้าอี้นะครับเพราะว่าดูแล้วมันหน้าโมโหจริงๆตั้งแต่ผมมาไลฟ์ใน YouTube เมื่อไม่นานมานี้ผมอธิบายไปแล้วว่าเรื่องกำแพงภาษีใหม่จะทำให้ราคาการ์ดจอมันขึ้นนะครับปรับขึ้นแน่นอนแต่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะครับหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์2อาทิตย์จริงครับและไม่ได้ปรับขึ้นน้อยๆด้วยตอนนี้ราคากระโดดไปไกลมากๆนะครับทั้งในไทยทั้งต่างประเทศเลยไกลถึงขั้นที่ผมกล้าแนะนำเพื่อนทุกคนเลยว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าประกอบคอมอย่าซื้อการ์ดจอตอนนี้เพราะว่าราคาเนี่ยมันแบบน่าเกลียดเอาตรงๆคือคุณดูราคา MSRP หรือว่าราคาที่ทาง Nvidia กับ AMD เขาตั้งมาดิตอนแรกบอกได้เลยนะครับคนรีวิวอย่างผมก็คงไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายเพราะว่าได้ของใช้ฟรีๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยแบบคอมเมนต์ตามความเป็นจริงตามราคาที่ Nvidia กับ AMD เปิดตัวไปโอ้โห RTX 3070คุ้มค่ามากๆแรงกับประสิทธิภาพต่อราคาดีมากๆ AMD 6800 Ti เนี่ยเจ๋งจริงๆราคาไม่ได้แพงแต่ว่ามันแรงถึงขนาดนี้เมื่อเทียบกับเจนก่อนใช่ครับนั่นคือมุมมองในคนรีวิวเพราะว่าคนรีวิวเนี่ยเขาเห็นแค่ราคาเปิดตัวไงแต่พอเราไปดูราคาในตลาดตอนนี้แล้วอ่ะผมเข้าไปดูจริงๆเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะราคามันหนีกับราคาเปิดตัวไปแบบเยอะมากๆเยอะถึงขั้นที่ผมกล้ากลืนน้ำลายเลยว่าไอ้ที่ผมพูดว่าคุ้มค่าเนี่ยมันไม่คุ้มแล้วล่าสุดนี้ไปเห็นมาอีกนะครับช่วงปลายเดือนมกราคมเนี่ยหัวร้อนหนักกว่าเดิมนะครับตอนนี้รู้กันอยู่มันแพงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าข่าวปั่นมาอีกนะครับว่ามันจะราคาแพงขึ้นอีกโดยที่เว็บไซต์ประเทศจีนเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาว่าตอนนี้เมมโมรี่อยู่ในช่วงขาดตลาดนะครับและหลังตรุษจีนเป็นต้นไปหรือว่าประมาณหลังวันที่12กุมภาพันธ์เนี่ย GDDR6 หรือว่า GDDR6X เนี่ยมันจะมีราคาปรับขึ้นไปอีกและคุณก็รู้กันอยู่ใช่ไหมครับว่าไอ้ GDDR6 หรือว่า GDDR6X เนี่ยมันอยู่ในการ์ดจอแบบไหนใช่ครับมันคือไอ้การ์ดจอที่ผมบอกโก่งราคาแพงกันอยู่ตอนนี้ถ้าในอนาคตเมมโมรี่แบบ GDDR6 กับ GDDR6X มันขึ้นราคาอีกไอ้การ์ดจอเนี่ยราคามันก็ต้องขึ้นอีกถูกไหมฮะแล้วก็ Nvidia กับ AMD เขาออกมายอมรับแล้วนะครับว่าปัญหาการ์ดจอขาดตลาดตอนนี้มันจะลากยาวไปถึงประมาณเดือนมีนาคมหรือว่าเดือน3ในช่วงสิ้นเดือนเป็นอย่างน้อยนะครับและในช่วงกุมภาพันธ์ข่าวที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันมาเสริมอีกว่าเมมโมรี่ราคาขึ้นบวกกับการ์ดจอที่ตลาดมันแบบแย่งกันอยู่แล้วเนี่ยราคาบอกให้เลยนะครับผมว่าน่าจะช็อกโลกพอสมควรฟังแบบนี้แล้วก็ทำใจไว้เลยนะครับถ้าคุณคิดจะซื้อการ์ดจอช่วงนี้คุณยังไม่ได้ซื้อแน่นอนนะครับรอหลังในช่วงนี้หวังว่าเหมืองแตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยการ์ดจอราคาอาจจะได้ลงมาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมมองอย่างนี้นะไอ้ข่าวที่เห็นตรงนี้หลายๆครั้งจากประสบการณ์ที่ทำงานในวงการไอทีมานานผมก็ได้เห็นว่าแทบทุกปีมีข่าวปั่นเลยกันอุ๊ยโรงงานแรมไฟไหม้อุ๊ยเมมโมรี่ขาดตลาดอุ๊ย SSD แพงเพื่อปั่นราคาขึ้นแต่พอถึงความเป็นจริงมาไอ้โปรดักต์เหล่านั้นมันไม่ได้มีการแย่งกันไงราคามันก็เลยไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นข่าวปั่นข่าวสร้างราคาเฉยสำหรับการ์ดจอเนี้ยมันก็อาจจะเป็นกรณีเดียวกันนะครับเพราะว่าราคามันอาจจะไม่ได้ขึ้นจริงแต่ว่าเป็นข่าวปล่อยออกมาจากซัพพลายเออร์อะไรหรือเปล่าเพื่อปั่นราคาในตลาดให้มันสูงขึ้นไปอีกแต่กรณีนี้เราไม่สามารถเปรียบเทียบพวกเมมโมรี่หรือ SSD ได้เพราะว่าเมมโมรี่กับ SSD เนี่ยมันเป็นโปรดักต์ที่ไม่ได้มีความต้องการสูงมากมายเท่าการ์ดจอไอ้การ์ดจอเนี่ยมันแพงอยู่แล้วพอเจอข่าวปั่นอย่างนี้เข้าไปอีกไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงผมเชื่อว่ามันน่าจะแพงขึ้นไปอีก